เม้นกันแฮปปี้จังเอ้เฮ้เฮ้เราว่ายอย่างไทยจะขาใช่ไม่ต้องแบบตบมงตบมือใครปากวุ่นวายเนาะดูไม่เป็นมาค่ะวันนี้เรากลับมารีแอคเพลงเพื่อชีวิตบิ๊กผมค่ะสั่งตั้งแต่ EP 1มาส่ง EP 5สั่งสีแดงออกสีส้มก็คือจนโอเอ๋ยอมผมกลับไปแล้วนะฉันก็ยอมไงเพราะแบบได้รับอินสไปเรชั่นเป็นไอดอลฝดอ่ะไปดูกันดีกว่ากลับนาเนียแต่กระจายเหรอนาเนียไม่ใช่สิงโตตัวนั้นทุกคนฉันโดนแกงเราได้ค่ะไปดูกับแฟนครับผมพาร์ท2 EP 5ตอนจบแล้วโว้ยจบสักทีถ้าจบไม่ดีนะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรส่งไปคืนนี่เคยได้ยินเรื่องนี้ปะคนเราจะกลายเป็นส่วนผสมของสิ่งหนึ่งจากความรักที่เราผ่านมาไหมคนเราทุกคนจะเติบโตและใช้ชีวิตจากการที่ความรักที่ผ่านมาที่เราเจอเหมือนแบบว่าเช่นฉันชอบกินโค้กเพราะว่าฉันเคยไปเด็กกับเธอกินโค้กครั้งแรกอ่ะฉันก็ยังติดการกินโค้กมาอยู่ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักดีคิมไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจจริงคุณอาทิเข้าใจหนูอุ้ยจบสักทีอุ้ยสีหนึ่งโอ้ยจริงอ่ะจบสักทีหลังจากคืนนี้นะขอไปนอนเลย20ชั่วโมงห้ามปลุกมึงแข็งมาแล้วเนี่ยแต่ก็ชนะไงจริงขอบคุณคุณเอ๋วนะมองบนแฟลชการ์ดเนี่ยใช่ไหมตอนแฟลชนี่มีเควสมาจะร้อยหนึ่งแล้วนะคุยกับใครเลยเหรอแมวอ่ะคนทักร้อยคนเลยสวยอ่ะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ร่วมทุนสร้างกับจีนด้วยช่วงนี้อยากโฟกัสเรื่องงานก่อนเลยเงี้ยครับช่วงนี้ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรแล้วก็ผมว่าจริงๆการทำงานเขาความรู้สึกมีความต่างแหมมองตาแป๋วเลยนะมันเป็นแฟนคลับข้อเป็นแฟนเก่าไม่ได้เป็นแฟนคลับโอ้ลำคาชอบเลยแต่ของตรงหน้าก็ได้อยู่นะเล่นเตะกูดีใจนะที่มึงบูออนได้เป็นอย่างนี้ก็บูออนได้นะเป็นชายชะกันบูออนได้แล้วกลัวจะบูออนเป็นวงกลมมาดิว้ายอ๋อแต่ไม่ใช่ตอนแรกกูคิดว่ากูจะลบนะรอยสักเนี่ยจะคิดไปคิดมาเก็บไว้ดีกว่าหลักฐานความข้างรักอ่ะเก็บไว้เตือนตัวเองแล้วก็มีเพื่อนดีๆอย่างมึงไงที่คอยดูแลกูถ้าไม่มีมึงดูแลกูอ่ะตอนนี้กูอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะเว้ยไม่เป็นไรกูจะทำให้เองอ่ะลาก่อนทะเลเจอกันสาวว่ายน้ำจริงแกงตกน้ำดีกว่าพี่ใครช่วยนะพูดเลยว่าให้เป็นนะคะยุคนี้ถึงเขาบอกกันว่าแบบพวกเราไปเป็นการรีแอคตลกแล้วเครียดแค่ไหนครับอย่างพูดอะไรก็พูดมันก็จิตแล้วสำนึกเราจริงๆแล้วเมื่อกี้ดูดิกูนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือตอนแรกมานั่งนิ่งๆอ่ะแล้วคือแบบเขาแกเริ่มแล้วดูก่อนไปน้องพี่เนี่ยทะเลาะแล้วไอ้สองคนนั้นเลิกกันอ่ะโดยแมงอ่ะโดยปั๊กอะไรอย่างเงี้ยคุณปั๊กไม่เอาคุณจะโดยปั๊กเออสองคนเลยสองคนเลยอ่ะคุณไม่ดูได้เดี๋ยวคุณดูทั้งคู่แหละแล้วจะดูมึงด้วยดูทุกคนแหละมาดูใจหนูดิตายแล้วเหรอนิดนึงถามเขาเวลาเขาพูดมาดูใจเขาต้องใส่คำว่าอะไรนะแบบอยากให้เขาดูแลหนูมาดูใจก็คือแบบอย่างเงี้ยว่าใจเราอะภาพไทยนะภาษาไทยไม่ค่อยดีไม่เท่าไหร่ภาษาไทยไม่ค่อยเป็นเพื่อสุดท้ายอะพี่ชายเต๋เขาจะแต่งงานแล้วนะเขาจะมาจัดงานที่รีสอร์ทบ้านเราเขาคบกันนานเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็คงชวนโอเอ๋วมั้งว้าวท็อปเต๋
คู่จิ้นป่ะได้ประกบไปแล้วไงไปซื้อมาชาวบ้านขอดาราถ่ายรูปเพลงใหม่ใช่ไหมไว้เพลงคู่ยังคิดที่จะไม่ออกอีกเหรอแต่จริงๆทำงานแล้วก็ไม่น่าไปเสียเวลาทำทีเสียขนาดนั้นนี่คือคู่จริงใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้เราตัวไปส่งเต๋กับแอรี่ที่ห้องซ้อมเลยเอาไปเถอะเดี๋ยวแอรี่พี่ท็อปตั้งแต่พี่ทำงานมาเคยรู้สึกเหนื่อยจนอยากเลิกทำงานเป็นไรเนี่ยเปล่าพี่ผมแค่รู้สึกว่าผมเหนื่อยจนผมไม่อยากทำงานเลยมันเหมือนวันๆไม่อยากทำเลยคนเรามันต้องมีวันที่ขี้เกียจกันบ้างกระจกสะท้อนก็ถ้ามึงยังรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่แปลว่ามึงยังไม่ได้ทุกอย่างตามที่มึงฝันไว้ใช่ปะชอบฟินไปอีกนะคือแบบรู้สึกแบบเหมือนสะท้อนแล้วสะท้อนอีกเราได้แบบน้องผู้หญิงที่เข้ามาก็เหมือนกับสะท้อนตัวเต๋ไปแล้วว่าถ้าตอนที่เขาคบกับโอเอ๋วอะโอเอ๋วเหมือนแบบอยากให้เต๋พักอย่างเดียวเลยแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นดันบอกว่าแบบเออก็ไปทำงานต่อดีมันเสียโอกาสหน้าที่การงานมันเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าพอเรามาเจอคนพูดภาษาเดียวกันจริงๆแล้วมันก็ยังมีไปอีกขั้นนึงที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราทุกเรื่องก็ได้อะไรเงี้ยเอออย่างที่เขาบอกเราเข้าใจนะบางทีคนเราแบบความรักการเงินการงานมันมีแบบสิ่งที่ต้องเติมเต็มหลายอย่างอ่ะพอเราเติมเต็มด้านความฝันได้แล้วเราก็จะอยากไปเติมเต็มด้านอื่นอะไรเงี้ยเออทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราอาจจะมีสิ่งเนี้ยเต็มอยู่แล้วเราก็เลยไม่เห็นค่าของมันเออแต่พอวันนึงที่เราไม่มีแล้วอ่ะเราดันไปทําอันนี้ได้เต็มแล้วเราก็อยากจะกลับไปมีอันนี้เออมันคือมนุษย์เลยอันเนี้ยมันคือมนุษย์จริงๆสวัสดีค่ะต้องเจอป่ะไปนั่งมั้ยเอาเลยครับพี่เฮ้ยโอ้เอ๋วเอ้าฝากดูแลคนเต๋หน่อยนะเดี๋ยวฉันต้องไปจัดห้องแรงมากอีนี่ไม่รู้เรื่องเลยมึงไม่รู้เลยเหรอเออแต่ so happy เถอะว่าซ่าเขาแบบอ่านได้ของมันใช่อ่ะมึงเข้าใจของมันใช่ปะของจริงอ่ะเออดูแววตาพี่ๆเล่นดีมากนี่มาทำอะไรพอดีพี่ครีเอทีฟเขาอยากสัมภาษณ์กูเอาไอเดียไปทำแคมเปญอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีปะแล้วมึงอ่ะสบายดีเฮ้ยผู้จัดการเกียร์แล้วขอตัวก่อนนะคะเกียร์ห้องเสียงแปดมันฟิลอะไรนะลูกกี่บูธเลยวะหนังคนละม้วนอะนี่หนังเรื่องเดียวกันอยู่ปะเนี่ยคุณนั่งกินแบบเลยเป็นบ้าเลยว่าจะทำธุระทำนี้นิดหน่อยตรงนี้ว่างบ่ขอน้ำเลยแล้วนี่คุยกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีพี่ผู้จัดการเขาต้องไปธุระต่อกูก็เลยต้องเรียกรถกลับเองโกหกไม่เลิกเลยนะเราต้องรอรถด้วยแต่นี้ให้อภัยได้มะพร้าวเหรอเห็นมะพร้าวอ่ะไม่ควรเวลางานมึงเลยเสร็จละโอเคส่งอีเมลเท่อะไรวะตอนนี้เราทำงานเป็นนี่เดียวเป็นอันเดอร์อืมคืออะไรวะเอาโจทย์จากลูกค้ามาวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารเราจะพูดกับทาร์เก็ตกลุ่มไหนช่องทางไหนแมสเซจอะไรอะไรประมาณนี้นี่ฉันเคยทำตัวอย่างนี้นะตอนฉันทำงานประจำไม่เข้าใจเลยเราดูซีรีส์ที่มึงเล่นนะอุ้ยเล่นดีแฟนคลับกูอ่ะพี่นี่เป็นแฟนคลับซะหน่อยเล่นเป็นไรแฟนเก่าเอ๊ะตอบดิวันเดียวมึงต้องทำทีเสร็จโปรเจกต์จบด้วยนี่ยังคิดเรื่องไม่ออกเลยเนี่ยไอโทซันเซ็ตอะบอลยูเปล่าก็ทำแบบพี่จ่ายไงWelcome โอ้ยก้าวมือกันได้อยู่ก็คิดถึงนั่นแหละแต่ว่ากูเขียนบทไม่เก่งไงพี่ตัวละครเป็นคนขี้เก๊อยากได้ความสนใจต้องการความใส่ใจอะไรเงี้ยหลอกด่ากูเหรอไม่แต่ว่ามันก็อดทนตั้งใจแล้วก็เป็นจริงจริงไหมเนี่ยนี่ชอบอันนี้มันเรียวมากเรียวมากเรียวมากจริงจังหวะเมื่อกี้คือเรียวแกนี่หนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าซีนนี้ดีมากเลยคือรู้ป่ะโอ้เหี้ยเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวของเต๋อ่ะคืออย่างที่เขาบอกว่ากูไม่เคยมีเพื่อนเลยอ่ะขนาดเพื่อนที่พวกเก๋ก็เป็นเพื่อนโอเอ๋วแล้วนี่มันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะมารู้ว่าวัยเด็กฉันทำอะไรมาบ้างทุกที่มันไปสบายวะทำอะไรอ่ะแก่แล้ว
ล้วอ่ะหมอบอกว่าอะไรๆก็เสื่อมธรรมดาไม่แต่ไอ้ลูกพูดจริงพูดจริงเดี๋ยวข่าวกูไปขายไปเลยเออมาเถอะก็คงเป็นเจนกูว่าแหละแต่ไม่พูดกับนักข่าวอ่ะกูไม่เป็นรายการนู้นเหมือนเราสองคนน่ะพูดกับนักข่าวอ่ะเวลาเราสองคนตอบนักข่าวอ่ะเพื่อนกันค่ะอยากคุยกันเรื่องงานงานเสร็จแล้วแหละตอนนี้จบแล้วอ่ะแล้วก็ต่อแกนี่แกคุยจริงป่ะก็รอดูเดี๋ยวตอนจบเผื่อมีอะไรมึงก็ชิ้นหนึ่งคีหนึ่งก็ชิ้นค่ะเขามาทวงเขามาล้างคืนแล้วคนที่ตามแบรักไม่รู้จักชิมนะต้องไปดูในปลาบนฟ้าขายของไปอีกอ่ะเพราะว่าพวกสองมันก็มีสิทธิ์ได้ไปออสการ์จริงๆก็ได้นะเว้ยโอ้แต่นี้เข้าใจโอเอลเลยนะแบบพอเวลามันผ่านไปอ่ะเราก็จะแบบเข้มแข็งขึ้นเลยพวกนี้จบเลยคุณเลิกกับเขาแล้วอ้าวเอาคุณรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกต้องจะคบเขาทำไมแต่แรกโอ้ยตอนแรกกูก็ชอบเขาจริงๆเขาก็มีความฝันเดียวกับกูอะความคิดไม่ค่อยเข้ากันอยู่แล้วอะพยายามหน่อยดีวะสู้เพื่อเขาอะโอ้ยก็ไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนมุมตอนแรกเหมือนมองมันใช่แต่พอเวลาผ่านไปอะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เรื่องของเราอะกูขอโทษจริงๆอะทำไมกูรู้สึกเหมือนกูโดนเขาขอโทษไปด้วยเลยวะโอ้ยมองได้เลยผ่านไปนานแล้วอ่ะแค่เดี๋ยวกูเตรียมตัวลงชุมเจอกันโอ้กูดีใจที่ได้เจอมึงนะโอ้ยรอยยิ้มนี้กูก็ดีใจเหมือนกันเจอกันอ้าวนี่มันผิดพลาดผิดตอนหรือเปล่าโอ้ยไม่มุกอ่อนว่าอะไรจะให้เลิกกันอีกรอบหรอไม่น่าไม่มุกอ่อนไม่มุกอ่อนทำไมร้านเดิมวะไม่รอพึ่งติดใจอะไรหรือเปล่าไม่เห็นสาวหน้าผ้าออกมันเป็น EP 4 EP 5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 กูดูว่าแบบจิตติกรแซ่ตั้งกลับมาจ้ะ Retro Sunset About Youวิมานั้นยังไงเขาจองทันตะวันให้เราทันตะวันแล้วฉันคิดถึงใหม่ดาวิกาตลอดเลยอ่ะรักสุดใจอ่ะวายแต่แล้วอุ้ยจะมีให้หลับตาอะไรหรือเปล่าจะมีให้หลับตาอะไรหรือเปล่าแล้วแบบออกว่าอืมเดี๋ยวเพื่อนไปต่อเตรียมตัวไปโปรดมีทางหรอปล่อยพ่อข้าไปเถิดถ้าชมไม่หลีกทางข้าก็จะเป็นต้องลงอย่าขำเฮ้ยอย่าขำอย่าขำมึงไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแล้วอ่ะมึงจะว่ายังไงกูคงโกรธอ่ะคงฉาเรื่องทะเลาะกับมึงโอ้จะไปไหนอ่ะไม่รู้ต่อต้องทำละครแล้วไงต้องการอะไรวะถ้ามึงต้องการให้กูกลับไปคืนดีกับมึงอ่ะคำตอบกูคงไม่แต่พอกูกับมึงไปเจอมึงวันนั้นแค่ไม่กี่นาทีที่เจอมึงเดี๋ยวกูกลับไปตกลงรักใหม่ครั้งเลยโอ้ยเชี่ยเท่ากับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมให้มึงสัญญากูอะให้มึงจะรักกูไม่เปลี่ยนก็ต้องให้มึงนอกใจกูอะมึงรู้ปะกูถามตัวเองตลอดเลยนะเว้ยว่าทุกครั้งที่มึงบอกรักกูอะมึงรู้สึกแบบนี้จริงปะวะทำไมมึงยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อะแล้วนี่มึงมาขอให้กูเชื่อใจมึงหรอแต่มึงเคยสอนกูว่าจะหายไปไหนได้ไหมอ่ะถ้าวันนี้กูขอมึงบ้างได้ปะจะน้อยเป็นเพื่อนห่างกันก็ยังดีอ่ะกูขอให้ละครประสบความสำเร็จแล้วกันหวังว่าจะมีคนชอบละครปุ่มแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ The Fist เป็นพาที่ไม่ได้หยุดเลยอ่ะคือแบบแสดงเล่นดีใช่ฉันเองก็ร้องสมบูรณ์มากไปไกลมากเลยอ่ะคือบทแบบไดรฟ์แบบไดรฟ์เลยอ่ะโอ้ my god มากมาก
ใช่ที่ลองนี่เพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกแบบเวลาอีกคนนึงพูดมาแล้วมันแบบเหนียวมากเลยทุกคนก่อนเลยเหรอมีทิชชู่อยู่ไหนมีอะไรพูดไหมอ่ะไม่นี่คือแค่รู้สึกว่าแบบว่าเขาแบบเขาเขียนบทแบบตอนที่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองมันหย่อนสิ่งที่ทำให้มันแบบทาร์ไซกอติดหมายถึงว่าแบบเรารู้สึกว่าเขาหย่อนตรงนั้นเช่นแบบตุ๊ตี้ตายหรือว่าหย่อนอะไรที่แบบที่ผูกพันมันหย่อนกลับมาคือรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะเวลาฉันมีแบบปีเพื่อนอีกแล้วเพราะว่าเวลามีเพื่อนที่แบบว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เชียร์หรอกว่าให้มึงกลับไปแล้วเราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าทำไมมึงถึงอยากกลับไปคบแต่พอมันมาเป็นหนังปั๊บอะมันทำให้เห็นว่าจริงๆในชีวิตเราแต่ละวันมันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากกลับไปคบกับเขาได้จริงๆเข้าใจปะหมายถึงว่าแบบอย่างเจอนู่นเจอนี่เจอเขาในทีวีเจออะไรเงี้ยหรือจะเห็นเพื่อนทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงเราก็เคยทะเลาะแบบนี้นี่พอวันนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วมันรู้สึกยังไงมันทุกอย่างมันหย่อนเข้ามาจนเรารู้สึกว่าก็มีใจนึงที่รู้สึกว่าอยากให้เขากลับไปคบกันแต่พออีกใจนึงก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาจนรู้สึกว่าลืมใจไปจริงๆอะวันเนี้ยลืมความผิดมันเป็นแบบนึงที่ลืมไปแต่ว่าโอ้เอี่ยวเก่งมากที่แบบว่าที่แบบไม่ได้ลืมใจอะเพราะเป็นเราก็ทำแบบนี้ในชีวิตจริงใช่แต่ให้โดนอีก2คืนเบรกออกไปเขาต้องฟันมาอีก2คืนเพื่อจะไปตอนจบให้เขาคืนดีกันกูบอกเลยเขาเห็นแบบนี้แน่นอนก็รอดูเพราะว่าอันนี้มันคือแค่คลื่นเดียวเองถ้ามันเจออะไรที่มันทำดีอีกสักคลื่นหนึ่งสองคลื่นอ่ะมันจะทนไม่ไหวหรอกคนมันเคยรักกันอ่ะแตนตะกีล่ามาการ์ลิต้าแอลกอฮอล์ฟรียังไงเห็นได้เรียกกูมาเนี่ยว้ายตายแล้วลูกชายฉันแน่นอนสุดตบมือค่ะตบมือตบมือค่ะตบมือค่ะตบมือตบมือค่ะตบมือค่ะดูผิดคิวโอ้ยตบใจนึกว่าคิวคิวเหมือนกันเลยโอ้ทำงานอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ทำเพลงของพี่เขาเรียก BBA นี่มันได้มาเผยเพลงไม่ได้ปะฮะเพื่อนสนิทไงไม่จริงๆคู่เลยต้องเพลงถ่ายรู้อย่างนี้นายจะนัดกันมาตั้งนานทำไมอ่ะถ้าเกิดมีช็อตนี้ขึ้นมานะต้องร้องต่อเลยนะรอกันทั้งนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้หลอกกันทั้งนั้นก็จริงกูก็รู้สึกดีนะเว้ยที่แม่รู้สึกผิดแต่พอกูคิดว่ากูจะกลับไปคบกับมันนะแม่ก็มีแต่ความรู้สึกแย่เสียวมาเต็มเลยกูโคตรหงุดหงิดเลยกูไม่รู้กูจะทำยังไงกว่ากูจะ move on ได้ก็เป็นปีๆนะเว้ยทำไมกูเจอแม่งรอบเดียวแม่งต้องใจอ่อนด้วยวะกูไม่อยากแพ้อะทำไมกูต้องแพ้คนนี้ตลอดมันเรื่องไปแล้วไงหรอพี่ก็เรื่องมาชอบคนแบบนี้ทำใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยกูต้องตัดมันออกไปเลยหรือว่ากูใช้มันกลับมามันไม่มีคำตอบใจตัวหรอกเว้ยถ้ามึงอยากรู้ว่ากลับไปแล้วจะเวิร์กไหมก็ลองกลับไปเว้ยแต่ถ้ามึงไม่อยากรู้แล้วก็ไม่ต้องลองกลับไปเพราะสุดท้ายคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวมึงได้ก็คือตัวมึงเองไงผมก็รู้สึกเหมือนกันนะอุ้ยเซอร์เซอร์ชอบของมันจะมีอุ้ยส่งลงมาคุยกันหน่อยกูขอร้องกูอยากให้มึงรู้เป็นคนแรกนะโอ้ไฮเวทเดย์นะกูทักมาหมดเลยเขาไม่มูฟออนเลยเต๋อะหรือจริงเต๋อคงอื่นด้วยให้ลืมมั่งเองก็อาจจะซาลาตัวเหมือนตอนนี้รู้สึกเหมือนเต๋อโดนคำสาปอ่ะเคยได้ยินเรื่องพระจันทร์ไหมที่เขาบอกว่าแบบว่าถ้าเกิดไปสัญญาอะไรใต้พระจันทร์บางทีมันจะไม่ได้เป็นคำขอมากมันจะกลายเป็นคำสาปเช่นอย่างที่เขาบอกว่ากูจะรักมึงไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้สัญญาว่ากูจะไม่มีคนอื่นแต่เขาสัญญาว่ากูจะรักมึงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือแบบมีคนอื่นกูก็รักเงี้ยหรอมันก็จมปักอ่ะมันเหมือนแบบไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรักอยู่กับคนเนี้ยพระจันทร์ดึงงานคุณป่าวโอ้ยหนีไปแต่งงานแล้วว่าใจฉันพี่ดอกหล่อมากไอ้เต๋มาเฮ้ยมาไม่เอาจริงปะเหมือนจับเด็กไปแต่งตัวให้โตเหมือนงานใบเมียตีมชุดอ๋อตีมชุดก็น้องก็น่าเด็กเรื่องนี้มันแบบไม่มีเทคนิคทำได้จริงๆเข้าใจเหมือนเข้าใจเขาแต่แบบพอแบบได้งานใหม่โอ้พึ่งขึ้นมหาลัยเลยนะคือเต๋ยังดูโตนะพอทุกคนเรียนจบมึงก็ย้ายออกจากภูเก็ตเฉยเลยไม่เราเห็นลำดับแต่ก็ดีละพอกูไปเที่ยวเชียงรายมึงจะได้พากูเที่ยวไงมังกรละเกดมึงยังเรียนไม่จบเลยสบักเกดโอ้โหคมนานมากมึงกับน้องกระเกดนี่แม่งนานจริงนานจนกูงงมึงทำไงคอยทายอินไงว่าเรื่องต่อไปบุ๊คเพสันดีว่า2เล่นสงสัยแล้วว่ากระเกดมีตัวตนจริงใช่ไหมไปเด็กๆเราไปถ่ายรูปรวมกันหน่อยดีกว่ารูปปะคือมาเพื่ออยากจะเจอคนนี้แหละฉันว่านะในใจอ่ะ
ว้ายแต่แล้วสวยมากนี่เป็นการแต่งในฝันอยู่แค่ในฝันของฉันเป็นเล็บงานแต่งใครหลายคนในปีหน้าแน่นอนฉันว่าเก่งชอบแบบนี้เขาต้องพูดส่งให้พี่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีโอ้ยเขาได้เห็นความรักกันสมหวังอะเนาะเขาก็อยากจะมีบ้านตอนนั้นเขายังเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอยู่เลยครับแรกๆที่เจอกันเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าสนุกมากครับสนุกจนทุกครั้งที่ผมมีโอกาสกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะหาเวลาแล้วก็จังหวะกลับไปหาเขาตลอดแล้วก็เป็นแฟนกันครับแล้วทำไมถึงเลือกแต่งงานกับโนซุมิจังแต่ว่ามันมีวันหนึ่งผมตื่นมาแล้วก็เจอหน้าเขาเราก็เลยรู้ว่านี่แหละคนนี้เจอไปอีกทั้งชีวิตก็เลยขอเขาแต่งงานครับนี่คือคนที่ผมอยากจะอยู่ด้วยจนแก่แล้วอยากจูงมือกันไปข้างหน้าขี่มอไซค์เลยขี่มอไซค์ไปต่ออ้าวโอ้เอ๋วไหนเพื่อนบอกว่าติดงานเนี่ยชุดปังมากงานแต่งโก้งที่อ่ะยังไงโอ้ก็ต้องมาครับมาน่ะนึกถึงโอ้เอ๋วอยู่เสมอเลยนะกับคุณเกดแวะมาเยี่ยมกันบ้างนะโอ้เอ๋วที่บ้านน่ะต้อนรับโอ้เอ๋วเสมอนะอยากกินหมี่ฮุ่นนับพร้อมกันนะครับผม1 2หัวหน้าค่ะมันจะมีแกงไม่ได้แย่งนะคะลูกแม่ได้หรือเปล่าหนูแม่ได้แม่ได้ฉันว่าหนูไม่ออกเลยโอ้โหแขนเสื้อแบบสูงตัดเฟรมวิ่งไปค่ะไปแต่งงานไปเดทได้เลยค่ะโอ้ยหาดนี้ป่ะหาดเดิมป่ะหรือว่าหาดใหม่ขอโทษที่มาเลทนะกูก็ลงเครื่องแล้วก็ต่อเรือมาพี่พี่น้องกูกลับไปคิดมากนะชอบกลับมาคบกันดีก็ยังไปไม่ได้หรอกที่เราสองคนจะไม่ปัญหาอะไรนะคนแรกเวลามันผ่านไปเราโตขึ้นเราสองคนก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจริงดูกูกับมึงในตอนนี้ดิเราสองคนไม่ใช่คนเดิมหรือว่าแรกที่เรารักกันแต่ที่มึงบอกกูว่าคนละมึงอ่ะไม่มีใครแทนกูได้กูว่าใครแต่บอกนะว่าสำหรับกูอ่ะก็ไม่มีใครแทนกูได้เหมือนกันกูยังอยากเจอหน้ามึงทุกวันอยากเห็นตาดีๆของมึงกูเห็นรักยิ้มเวลามึงยิ้มอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างยังสบายดีไหมเพราะงั้นเราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปขอบคุณให้เราอยู่ตรงนี้เราแค่เรามีปัญหาในแกนอะคุยกับกูได้ไหมอ่ะแล้วเราก็ให้แก้กันไปอ่ะก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอีกแบบนี้ได้ไหมอ่ะดอกคาราบอนก็หรอเอาไหมทำแบบเนี้ยมาขอกูแต่งงานเลยนะพูดอะไรดีสวยให้ดูอีกทีก็ดีอ
สิสวยสวยจังว้าวดูดิดิโอ้ยตกใจโคตรเอาเรื่องอ่ะนี่ดูแคปชั่นด้วยนี่ดูนี่ดิอะไรวะเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยมั้ยวะเนี่ยรู้เป็นหมายเขาว่าแต่งครับเออรีบผมใหม่แล้วไม่บอกใช่อ่ะไม่ดูไม่บอกพอยังเรียนไม่จบเอาที่สองนี้ขนาดนี้แล้วเหรอแล้วกันหรอน่ารักว่ะเนาะโอ้ยผมต้องแอร์เขาแต่แล้วนี่มันก็เปิดตัวแฟนแล้วเนาะไม่รู้ว่าคนแถวนี้อ่ะเปิดตัวแฟนบ้างปะเออไม่ที่ทำก็หนักนะโอ้ไม่เป็นเรื่องนอกคือแหละที่มาของรูปภาพเดียวกับทั้งวงการแล้วพี่ชมพู่เห็นหรือยังพี่ชมพู่เห็นหรือยังคลายวิงวอนไม่น่าลงรูปคุณไอจีเลยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมีปัญหาก็นี่ไงปัญหาแรกที่เราต้องแก้น้ำตัวเดี๋ยวขอตัวจัดการเรื่องร่างทรงหน่อยชุดตั้งนะชุดหนูชุดตั้งมาเลยจุดใจฆ่าเดินข้ามสะพานมันฆ่าเลยอ่ะเขาบอกสะพานแห่งความร้ายโอ้โหเก่งมากต้าเรียนต้าพร้อมกันเลยอ่ะจะเข้ามาเป็นคู่อุ๊ยเหมียนจบแล้วเหรอไม่กล้ากลัวมีต่อยมีต่อยอยู่ไหมเนี่ยพาร์ท3เหรอมีไหมไม่มีแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วจบจริงแล้วเนี่ยจบจริงซีรีส์จบแล้วไปดู IGPP ที่พี่ลงรูปดิเปิดสีมีอะไรเปิดสีเปิดสีแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ